จองน่ะเขาเป็นของฉันแกอย่ามายุ่งได้ไหมโอ๊ยฉันเนี่ยคุยกับพี่จงก่อนพวกแกสองคนอีกอย่าเพราะฉะนั้นพี่จงต้องเป็นของฉันคนเดียวพี่จงเนี่ยเป็นของฉันค่ะเพราะว่าเรารักกันก่อนที่จะมาเจอพวกแกด้วยซ้ำแม่ปากเก่งหน้าจูจริงๆเลยนะแกเนี่ยถ้าพี่จงเขารักกันจริงเนี่ยเขาจะมานอกใจกันทำไมอินนี่เนี่ยอยากโดนตบสั่งสอนหรือไงก็มาสิมาตัวต่อตัวนะเว้ยมาสิไหนมาดิมาสิไม่ห้ามหลุมนะเว้ยมาดิหนักเสียโฉมหมดอะไรจะเอาอีกเหรอโอ๊ยมาสิมึงเลิกเถียงกันได้ละมึงอ่ะเริ่มก่อนโอ๊ยไปใช้ครูค่ะอีนี่ค่ะโอ๊ยมึงนี่เนี่ยมึงโอ๊ยอิบแกหาเรื่องให้ฉันไปเป็นแต่ละวันเลยเหรอฮะนี่พวกสกอยนี่ก็เหมือนกันว่าไงพวกแกไม่ทำอะไรเลยเหรอฮะโอ๊ยตกตีกันแย่งผู้ชายนั่นแหละเอ้าป้าว่าใครสกอยอ่ะฮะก็พวกแกยังไงล่ะฮะถ้าไม่ใช่พวกแกแล้วจะเป็นใครเป็นฉันเหรอเว้ยฉันพูดดีอ่ะนี่ป้าพูดดีอะไรถ้าน้องสาวป้ามันเป็นพูดดีเนี่ยก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกอ้าวเออใช่พูดดีอะไรมายืนด่าคนอื่นอยู่แบบเนี้ยไปกลับบ้านกับฉันอยู่นี่อิฟพามันกลับไปเลยฉันจะมาอยู่กับพี่จงของฉันคนเดียวไปโอ๊ยไม่หนูไม่กลับหนูจะอยู่ตรงนี้กับพี่จงของหนูถ้าพี่อยากจะกลับอ่ะพี่ก็กลับไปเลยไปนี่ฉันเลยอยากจะเห็นหน้าพี่จงพวกแกจริงๆเลยว่ามันมีดีอะไรพวกแกถึงได้แย่งกันขนาดนี้ป้าพูดงี้ได้ไงอ่ะถ้าผมไม่หล่อจริงเนี่ยน้องอันนี่น้องอิฟน้องไมค์คงไม่ชอบผมหรอกมันหน้ามากเลยเนาะเฮ้ยงั้นแกก็เลือกเลยว่าแกจะเอาใครกลับแต่ฉันจะเอาน้องสาวฉันกลับไอ้กลับทำไมอ่ะกลับไอ้กลับไปไปเร็วเร็วพี่จงคะไปส่งอันนี้หน่อยได้ไหมคะดูสิคะอันนี้เจ็บไปหมดเลยค่ะเจ็บไอ้เจ็บไม่ได้นะคะพี่จงหนูก็เจ็บเหมือนกันนะยิ่งไม่ฉันมาก่อนอ่ะแล้วจะทำไงพี่จงเดี๋ยวพี่ไปส่งทั้งสองคนเลยนะโอเคไหมโอเคค่ะอยู่ฝั่งนี้แล้วไปเนี่ยแกไปอยู่ฝั่งนู้นไปโอ๊ยก็อีไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วอะไม่เอาแกไปอยู่ฝั่งนู้นแกไปอยู่ตรงนู้นฉันจะอยู่ตรงนี้อีอันถ้าฉันไปอยู่ที่อื่นฉันก็ไม่ได้ใกล้พี่ตรงสิโอ๊ยแกไปที่อื่นไปโอ๊ย
พอครับสาวๆอิฟมานี่อันนี้ไปเดี๋ยวพี่ว่าเรามาจัดระเบียบกันไหมมาแล้วจัดระเบียบอะไรล่ะคะก็จัดเป็นวันไงครับคนละ2วันพี่ก็จะได้อยู่กับคนนั้นเป็นที่ไปเลยแบบนั้นน่ะหนูก็คิดถึงพี่โจงแย่สิค่ะอีนี่เอาเมื่อวันใช่หนูไม่ได้อยู่กับพี่จงแค่วันเดียวเนี่ยหนูก็อดใจไม่ไหวแล้วนะไอ้เอาวะนี่ฉันเพิ่งด่าพวกแกไปเมื่อวานเองนะวันนี้พวกแกมาจัดกลุ่มเป็นสมาคมเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเหรอนี่ป้าใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยอีฟมึงเอาพี่มึงไปเก็บดิฉันถามพวกแกหน่อยสิพวกแกทำแบบนี้เป็นอะไรพวกแกมีความสุขหรือมีดิพี่ทำไมหรอตอนนี้แกอาจจะมีความสุขแต่พวกแกคิดถึงอนาคตกันบ้างไหมว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงพวกแกจะเป็นสกอยกันแบบนี้หรอพวกแกไม่คิดจะตั้งใจเรียนจบสูงๆมีอนาคตที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีหรอเฮ้ยฉันจะบอกอะไรพวกแกถ้าพวกแกมีชีวิตที่ดีผู้ชายดีๆก็จะเข้ามาหาเองใช่มึงผู้ชายแบบนี้อ้าวป้านี่มาด่าอีกแล้วเหรอตบให้เลยนี่งั้นฉันไปก่อนนะจะไปหาแรงบันดาลใจพี่ตองเราเลิกกันนะอิฟเรามีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราใช่ไหมป้างั้นหนูจะกลับไปเรียนให้จบพี่จงเราเลิกกันเถอะไม่ป้าส่งหนูเรียนได้ป่ะได้สิขอบคุณค่ะพี่จงเราเลิกกันเถอะหนูจะไปหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอันอย่าเพิ่งไปโอ้ยปล่อยค่ะอันไรวะนี่ก็ยังแย่งเราอยู่เลยเซ็งว่ะตลกอ่ะฉันสวยมากเลยแกที่ฉันก็สวยแกดูสิโอ้แต่ตอนนั้นฉันหุ่นดีกว่าแกจะว่าไปเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะแป๊บๆก็10ปีแล้วอ่ะเนาะคิดถึงตอนที่เราแย่งพี่จงกันไหมพูดแล้วก็ตลกดีเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่สาวอีเพราะนะถ้าวันนั้นไม่มีพี่เชอรี่คอยเตือนสติไว้ป่านนี้เราคงเป็นแค่สกอยแถวบ้านนี่แหละเนาะอ๋อนี่พวกแกจะว่าไปพี่จงสุดหล่อมันหายไปไหนมันวะพวกแกรู้ไหมไม่รู้ดิช่างมันเถอะอย่าไปพูดถึงมันเลยเรามาถ่ายรูปเซลฟี่กันดีกว่าแหมเอามาจ้าเอามาถือนะอ่ะมาสิคนถือมักสวยที่สุดอยู่ละนี่อ่าตบไปอีกรอบไม่ละอีกก่อน1 2 3
่อนที่เราจะแต่งงานกันผมมีอะไรจะสารภาพกับคุณด้วยนะฉันไม่ยอมให้เด็กบ้านี่มาอยู่บ้านหลังเดียวกับฉันหรอกนะแต่เรารักกันนะคะที่รักคุณเห็นคนผ่านมาแถวนี้บ้างไหมหนึ่งสองสามเฮ้สามเฮ้เก่อนที่เราจะแต่งงานกันผมมีอะไรจะสารภาพกับคุณด้วยนะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาคือน้องสาวผมเองฮะอะไรนะเขาชื่อใบเตยเขาสติไม่ดีตั้งแต่เกิดในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายผมก็ต้องเอาเขามาอยู่ด้วยบอกฉันวันนี้ก็ผมกลัวว่าคุณจะทิ้งผมไปไงเดี๋ยวนะงั้นแสดงว่าถ้าเราแต่งงานกันฉันก็ต้องอยู่บ้านหลังเดียวกับน้องสาวของคุณสิเขาต้องเป็นภาระของเราแน่เลยนะนี่คุณเขาไม่ใช่ภาระนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะพูดแบบนี้อ่ะถ้าคุณแต่งงานกับผมเขาก็จะกลายเป็นเหมือนน้องสาวของคุณเหมือนกันแล้วคุณก็ต้องดูแลเขาคุณจำไว้นะผมไม่มีวันทิ้งเขาแน่นอนคุณฉันไม่ยอมให้เด็กบ้านี่มาอยู่บ้านหลังเดียวกับฉันหรอกนะและฉันว่าคุณก็บ้าไปแล้วเหมือนกันไม่รู้แหละหลังจากงานแต่งของเราคุณต้องให้น้องสาวของคุณไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าคุณนั่นแหละบ้านี่คุณคิดได้ไงอ่ะเขาเป็นน้องสาวผมนะเป็นคนในครอบครัวผมถ้าคุณเลือกที่จะแต่งงานกับผมเนี่ยคุณก็ปฏิเสธคนในครอบครัวผมไม่ได้เออได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องแต่งงานกันฉันก็ไม่อยากให้ลูกของฉันมีพันธุกรรมเหมือนคนบ้าเหมือนกันแล้วนี่คุณเป็นบ้าอะไรทำไมถึงมาบอกฉันในวันแต่งงานทำไมถึงปิดบังเรื่องนี้กับฉันอ่ะวิ่งเอาสิตบเลยสิตบดิตบเลยยังไงผมก็เป็นคนผิดอยู่แล้วนี่ที่เพิ่งมาบอกว่ามีน้องสาวสติไม่ดีในวันแต่งงานไม่งั้นคุณก็ยกเลิกงานแต่งไปเลยดิที่รักฉันขอโทษสงสัยฉันจะสติแตกฉันตกใจฉันขอไปตั้งสติก่อนนะนัดโอเคไหมคะผู้หญิงคนนั้นเห็นแก่ตัวมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเขากลับมาฉันจัดการให้ค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะค่ะคุณเตยคะฉันชื่อออนนะคะเป็นพยาบาลส่วนตัวของคุณเตยคุณนัทเพิ่งจ้างฉันมาทำงานวันนี้วันแรกเราก็เลยยังไม่รู้จักชื่อกันเมื่อก่อนตอนคุณเตยอยู่ต่างประเทศเนี่ยฉันก็เคยเป็นพยาบาลส่วนตัวของคุณแม่คุณเตยด้วยนะคะคุณนอนอย่าทำแบบนี้ก็คุณไม่แนะนำฉันให้คุณเตยรู้จักฉันก็ต้องแนะนำตัวเองสิคะฉันเป็นพยาบาลส่วนตัวของคุณเตยนะคะไม่ใช่แบบนั้นคุณอย่าทำให้ผมต้องรู้สึกผิดกับคุณมากกว่านี้เลยนะที่รักรู้ไหมคะต
อนไหนที่คุณเจ็บปวดฉันก็เจ็บปวดเหมือนกันตอนนั้นที่แม่ของคุณรู้เรื่องของเราเขาเกือบจะฆ่าฉันแต่ก็เพราะคุณทำให้เขาไม่ทำร้ายฉันฉันรู้ค่ะว่าการแต่งงานครั้งนี้ก็เพื่อแม่ของคุณและที่คุณยอมก็เพื่อให้เขาไว้ชีวิตฉันใช่ที่รักผมไม่เคยอยากแต่งงานกับเขาเลยนะพ่อคนเดียวที่ผมรักคือคุณฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะแต่เรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้วางใจเถอะค่ะฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นมาทำร้ายคุณหรือว่าน้องของคุณฉันจะปกป้องพวกคุณเองค่ะถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ในฐานะพยาบาลก็ตามคุณนี่ยังเป็นคนที่น่ารักที่สุดในชีวิตผมเหมือนเดิมเลยนะคงไม่มีใครรักผมและดูแลผมได้ดีเท่าคุณแล้วแหละฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำต่องั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะฉันจะรีบกลับมานะรีบกลับมานะครับเตยพี่ขอบคุณสำหรับเรื่องทั้งหมดนะอีกไม่นานงานแต่งก็จบลงแล้วล่ะเมื่อกี้คุณคุยอะไรกับอีนางพยาบาลคนนั้นฉันเห็นนะฉันไม่อยู่แค่แป๊บเดียวคุณก็ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเหรอช่างมันเถอะตอนนี้ผมอยากรู้แค่ว่าคุณยังอยากแต่งงานกับผมอยู่หรือเปล่าแต่งสิก็แม่ของคุณให้ค่าสินสอดเยอะขนาดนั้นส่วนเรื่องน้องสาวของคุณเดี๋ยวฉันจะจัดการเองขอโทษค่ะแกทำอะไรของแกเนี่ยอีนางพยาบาลบ้าเนี่ยฉันเริ่มเบื่อขี้หน้าแกจะเต็มทีละแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นนะว่าแกแอบคุยกับว่าที่สามีของฉันเดี๋ยวแกได้เจอดีแน่คุณแม่มาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณแม่กำลังรออยู่พอดีเลยค่ะหนูดีใจนะคะที่ได้เจอครอบครัวของพี่นัทครบทุกคนคุณแม่ค่ะหนูสัญญานะคะว่าจะดูแลพี่นัทไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยค่ะแบบนี้เธอก็พร้อมที่จะดูแลสมบัติของฉันแล้วสินะค่ะคุณแม่พร้อมมากเลยค่ะคุณแม่ไว้ใจหนูได้เลยค่ะขอบใจมากนะที่พร้อมจนตัวสั่นลูกชายแม่ใส่ชุดแต่งงานแล้วหล่อมากเลยลูกขอบคุณมากครับแม่ขอบใจมากนะที่ดูแลน้องสาวของลูกนะใบเตยเป็นยังไงบ้างจ๊ะคนสวยเหนื่อยไหมลูกแม่ว่าเราพอกันได้ละได้ค่ะแม่หนูอยากได้ยินคำนี้มานานมากแล้วค่ะ
ใจมากนะใบเตยที่ทำให้แม่ตาสว่างเขาต้องเป็นภาระของเราแน่เลยนะนี่คุณเขาไม่ใช่ภาระนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะพูดแบบนี้อ่ะถ้าคุณแต่งงานกับผมเขาก็จะกลายเป็นเหมือนน้องสาวของคุณเหมือนกันแล้วคุณก็ต้องดูแลเขาคุณจำไว้นะผมไม่มีวันทิ้งเขาแน่นอนไม่เป็นไรค่ะแม่หนูทั้งรักแล้วก็เป็นห่วงพี่นัทมากก็เลยไม่อยากให้เจอคนไม่ดีค่ะทำดีมากเลยค่ะลูกนี่แกมาทำอะไรที่นี่สวัสดีค่ะคุณเชอรี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันมาเป็นพยาบาลให้กับคุณใบเตยแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับคุณนัทแต่ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันจะแล้วเงินในซองนี่มันคืออะไรเงินนี้คือเงินที่ฉันใส่ซองให้กับคู่บ่าวสาวค่ะฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทำได้ก็มีเท่านี้แหละค่ะถ้าเอาเงินแค่นี้นะมาแสดงความยินดีกับลูกชายฉันอะฮะแม่ครับพอเถอะนะครับเงียบไปเลยนะถ้าเธอไม่รู้หรอสิ่งที่ฉันมีมากที่สุดก็คือเงินถ้าฉันจำไม่ผิดฉันเคยบอกเธอไปแล้วนี่ว่าอย่ามาใกล้ลูกชายฉันแม่ครับแม่พอเถอะนะครับที่ฉันเตือนแกรอบที่แล้วแกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช่ไหมฉันบอกให้แกอยู่ห่างลูกชายฉันไงนี่แกยังกล้าสะเออหน้ามาที่นี่อีกนะแม่ครับแม่พอเถอะนะครับแม่อยากทำร้ายออนไปมากกว่านี้เลยนะครับแล้วจะให้แม่ทำยังไงคุณเชอรี่คะฉันรู้นะคะว่าฉันมันต่ำต้อยไม่คู่ควรกับลูกชายของคุณแต่เรารักกันนะคะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่กับเขาแต่ฉันก็ขอเป็นเส้นขนานที่อยู่เคียงข้างเขาก็พอแล้วค่ะนี่มันอะไรกันคุณกับอีนางพยาบาลนี่เธอพูดมาขนาดนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอรักลูกชายฉันจริงๆฉันเห็นนะที่เธอทำให้ลูกชายฉันยิ้มหัวเราะและก็มีความสุขและฉันก็ขอโทษกับทุกสิ่งที่ผ่านมาด้วยนะแม่ครับแม่ยอมรับน้องออนแล้วเหรอครับสิ่งที่เราขาดอย่างเดียวคือเด็กเสิร์ฟฮะเป็นไปไม่ได้คุณเชอร์รี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเรื่องนี้พ่อกับแม่ของฉันคงไม่ยอมแน่อันนี้นี่เธอไม่รู้อะไรเลยเหรอว่าจริงๆแล้วพ่อของเธอทำงานให้กับฉันแล้วเธอรู้อะไรไหมถ้าเธอทำให้ฉันขัดใจฉันสามารถไล่พ่อออกจากงานได้เลยนะและตอนนี้ฉันสั่งให้เธอไปเป็นเด็กเสิร์ฟเธอก็ต้องรีบไปทำรีบไปเตรียมอาหารมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวงานก็จะเริ่มละแต่ไปเดี๋ยวนี้
ออนครับคุณออนแน่ใจแล้วเหรอครับว่าจะไม่ประกาศตัวว่าเป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของที่นี่ครับแน่ใจสิฉันขอทดลองทำงานสัก2เดือนก่อนนะเพราะว่าพนักงานธรรมดาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของบริษัทอยู่ตรงจุดไหนได้ข่าวว่าวันนี้ท่านประธานบริษัทของเราได้กลับมาจากต่างประเทศแล้วและยังมีการแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่มาทำงานของสาขาเราด้วยนะคะเอ๊ะนั่นมันคุณตาลเลขาของท่านประธานไม่ใช่หรอคะเอ๊ะนั่นมันอ่อนไม่ใช่หรอคงจะได้ข่าวว่าเราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกเลขที่จะมาเกาะเราละมั้งหรือว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆคุณตาลจะเป็นประธานบริษัทคะคุณอันยายอ่อนนี่เธอเป็นถึงประธานบริษัทเลยเหรอประธานบริษัทที่เธอเห็นคือเพื่อนสนิทสมัยมหาลัยของฉันเองเดี๋ยวฉันจะโชว์เรียกประธานบริษัทให้เข้ามาหาฉันให้เธอดูเป็นคุณตาก็แล้วกันอย่างคุณออนนั่งทำงานตรงนี้ก็ได้ครับออนออนคนสวยเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะครับอันนี้สุดแซ่บไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเธอก็ทำงานอยู่ที่นี่ออนเพื่อนรักออนคนสวยฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นประธานบริษัทวันเวลาชาแนลอ่ะเธอเข้าใจผิดแล้วแหละฉันไม่ใช่ประธานบริษัทสักหน่อยอะไรนะนี่เธอไม่ใช่ประธานบริษัทหรอกเหรอใช่ฉันไม่ใช่ประธานบริษัทไม่ใช่ประธานบริษัทแล้วมายืนแอคทำไมแถวนี้ยะแต่งตัวอย่างกับเป็นเจ้าของบริษัททำฉันเสียหน้าลูกน้องหมดคือฉันจะมีประชุมต่อไว้มีเวลาว่างค่อยคุยกันใหม่นะเราไปนั่งชิลที่ร้านเดียวกันเนาะอันนี้สุดแซ่บฉันมีเอกสารที่จะให้เธอตรวจสอบน่ะเธอช่วยดูให้หน่อยนะว่าต้องแก้ตรงไหนหรือเปล่าออนคนสวยพอดีฉันไม่ว่างเธอรอไปก่อนนะได้ฉันจะรอเธอกลับมาตรวจนะเดี๋ยวเธอจองตั๋วหนังให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะเอาไปดูหนังหัวหน้าคะเพื่อนของหัวหน้าเขารอหัวหน้าไปตรวจสอบงานเอกสารให้อยู่นะคะใครบอกว่าเขาคือเพื่อนของฉันมันก็แค่พนักงานเดินเอกสารยังกล้ามาเทียบบารมีกับคนนี้แถมยังมีหน้ามาเรียกฉันว่าอันนี้สุดแซ่บอีกไร้มารยาทจริงๆให้มันนั่งรออย่างนั้นแหละเลิกงานแล้วค่อยไปตรวจงานให้มันได้ค่ะนางออนเอ้ยนางออนสมัยเรียนมหาลัยเธอทำอะไรก็ได้ให้หนูตลอดตอนนี้กลับต้องมาเป็นลูกน้องคอยรับใช้ฉันคอยดูฉันจะแกล้งแก่ให้หนูที่นี่ไม่ได้ทั้งคืนเลยเหรอคะคือหัวหน้าให้ฉันแก้งานหลังเวลาเลิกงานแถมงานนี้ยังต้องรีบใช้อีกฉันก็เลยต้องนั่งแก้ทั้งคืนแล้วนี่คุณแก้เสร็จหรือยังแก้เสร็จแล้วจ้ะงั้นก็รีบเอาให้หัวหน้าตรวจสอบสิอ
ายได้ดีมากแต่มีพนักงานบางคนเขาแจ้งมาว่าเธอเอาข้อมูลของบริษัทไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งของเราตอนนี้เธอโดนไล่ออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วฉันเอาข้อมูลบริษัทไปขายงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ไงฉันไม่ได้ทำนะฉันบอกว่าเธอทำเธอก็ต้องทำสิอันทำไมเธอต้องใส่ร้ายป้ายสีฉันด้วยเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะอย่ามาตีตัวสนิทกับฉันพวกเราสนิทกันมากฉันเกลียดเธอเมื่อก่อนเธอดีกว่าฉันทุกอย่างแล้วตอนนี้เธอกลายมาเป็นลูกน้องของฉันแต่ผลงานของเธอยังทำได้ดีเกินหน้าเกินตาฉันอีกฉันจะทำให้เธอประวัติเสียในวงการและเธอก็จะไม่มีที่ยืนในวงการนี้อีกต่อไปนี่เธอคุณอันครับตรวจสอบเสร็จแล้วยังครับว่าใครเอาข้อมูลบริษัทไปให้คู่แข่งของเราอะครับสวัสดีค่ะคุณตางคนนี้ค่ะมันเป็นคนเอาข้อมูลของบริษัทเราไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งของเราค่ะคุณตางและตอนนี้ฉันก็ไล่เขาออกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คุณพูดบ้าอะไรครับบริษัทนี้เป็นของคุณออนนะครับคุณออนเขาจะเอาข้อมูลบริษัทตัวเองไปให้คู่แข่งทำไมครับเป็นไปไม่ได้วันนั้นเขายังบอกฉันอยู่เลยว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบริษัทนี่แกโกหกฉันหรอฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทจริงๆแต่เจ้าของบริษัทเป็นพ่อของฉันฉันเป็นแค่ผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่ออนคนสวยอุ๊ยคุณออนคนสวยคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแกอย่าถือสาฉันเลยนะพวกเราสนิทกันมากเลยเก็บข้าวของของเธอแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันได้ละฉันไล่เธอออกนี่แกพาใครเข้ามาเนี่ยขนาดเดินยังเดินไม่ได้เลยยังจะมาสมัครงานที่นี่อีกฝันอยู่ใช่ไหมตื่นค่ะตื่นค่ะเลิกไม่รับค่ะฝากไว้ก็เท่านั้นแหละถ้าอยากจะมาสมัครงานที่นี่จริงๆก็ไปหาใส่รองเท้าส้นสูงให้มันเรียบร้อยทำไมแค่นี้ก็หมดความอดทนแล้วงั้นหรออนนี่สวยจังโอ๊ยโอ๊ปขอโทษนะคะพอดีฉันไม่ทันเห็นนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วนี่คุณมาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะฉันจะมาสมัครงานรีสอร์ทที่นี่ค่ะไม่ทราบว่าต้องไปติดต่อที่ไหนหรอคะติดต่อที่ฉันนี่แหละค่ะเพราะว่าฉันคือฝ่ายบุคคล
งั้นก็ดีเลยค่ะแต่คุณคงสมัครที่นี่ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างคุณอ้าวทำไมล่ะคะถ้าคุณอยากจะมาสมัครงานที่นี่คุณก็ต้องแต่งกายให้มันเรียบร้อยต้องใส่รองเท้าส้นสูงไม่ใช่รองเท้าแตะแบบนั้นค่ะงั้นฉันขอฝากเรซูเม่ไว้ที่คุณหน่อยได้ไหมคะไม่รับค่ะฝากไว้ก็เท่านั้นแหละถ้าอยากจะมาสมัครงานที่นี่จริงๆก็ไปหาใส่รองเท้าส้นสูงให้มันเรียบร้อยจะมาใช้รอไปทิ้งทำไมวะเนี่ยงานก็เยอะขอโทษนะคะรองเท้าส้นสูงที่คุณถืออยู่ของใครล่ะคะไม่มีเจ้าของนะคะพอดีเขาฝากมาให้ฉันเอาไปทิ้งนะคะถ้างั้นฉันขอได้ไหมคะมันจะดีเหรอคะฉันว่ามันใกล้จะพังแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันขอนะคะฉันขออนุญาตถามคุณหน่อยนะคะคุณก็พิการอยู่นะคะแต่ว่าคุณจะเอารองเท้าส้นสูงไปทำอะไรเหรอคะคือว่าฉันมาสมัครงานที่นี่ค่ะแต่ฝ่ายบุคคลบอกว่าต้องใส่รองเท้าส้นสูงมาด้วยฉันก็เลยต้องกลับออกมาหารองเท้าส้นสูงนี่แหละค่ะถ้างั้นนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะมีอะไรเนี่ยก็ช่วยเหลือกันถ้างั้นฉันขอตัวไปสมัครงานก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะถ้างั้นเนี่ยฉันไปส่งคุณที่หน้าฟอนต์ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะเชลลี่วันนี้มีใครมาที่รีสอร์ทหรือเปล่าไม่มีนะคะอ๋อแต่มีคนมาสมัครงานค่ะฉันดูแล้วดูคุณสมบัติคงไม่ผ่านค่ะฉันก็เลยไล่กลับไปแล้วค่ะเอ้าแล้วคุณเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินเขาว่าเขามีคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านคือเดี๋ยววันนี้น้องสาวผมจะเข้ามาที่รีสอร์ทนะเตรียมต้อนรับเขาด้วยได้ค่ะเดี๋ยวนะอีแม่บ้านนี่แกพาใครเข้ามาเนี่ยคือฉันจะพาเขามาสมัครงานนะคะงั้นแกก็ไปได้ล่ะเป็นแค่แม่บ้านก็อยู่ส่วนแม่บ้านอย่ามาสารเนตค่ะนี่แกฉันก็ว่าฉันพูดภาษาคนกับแกแล้วนะว่าแกมาสมัครงานที่นี่ไม่ได้แกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอทำไมล่ะคะฉันก็หารองเท้าส้นสูงมาใส่ตามที่คุณบอกแล้วนี่คะสุภาพนี่แกไม่เข้าใจอีกเหรอฉันขอพูดกับแกตรงๆเลยแล้วกันนะว่าสุภาพแบบแกขนาดเดินยังเดินไม่ได้เลยยังจะมาสมัครงานที่นี่อีกฝันอยู่ใช่ไหมตื่นค่ะตื่นค่ะเร็วแต่รีสอร์ทเนี้ยเขาไม่ได้ห้ามคนพิการมาสมัครงานนี่คะแล้วคุณล่ะเป็นฝ่ายบุคคลซะเปล่าแทนที่จะพูดจาดีๆแบบเนี้ยรีสอร์ทก็เสียชื่อเพราะคุณหมดสิคะฉันพูดดีด้วยกับคนที่ควรพูดดีด้วยเท่านั้นนะจ๊ะแต่ไม่ใช่คนพิการหรือแก
นี่คุณรีสอร์ทเนี้ยเข้ารับพนักงานเพราะคัดที่หน้าตามาใช่ไหมไม่ได้คัดที่นี่ใส่สันดานพนักงานแบบคุณเลยพูดจามามาแบบนี้นี่แกเดือดให้ได้ก่อนเถอะค่อยมาปากดีกับฉันอยากทำงานที่นี่มากสินะใช่ไหมนี่คุณไปสิไปเก็บเรซูเม่ของแกมาสิจ๊ะไปสิไปสิจ๊ะพยายามหน่อยสิไปสิจ๊ะนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะก็หมดความอดทนแล้วงั้นหรออนี่คุณปล่อยนะพยายามดีนี่นี่แกคงอยากทำงานที่นี่มากสินะทำไมหรือว่าบริษัทอื่นเขาไม่รับคนพิการอย่างแกหรอคุณปล่อยเถอะค่ะฉันต้องทำงานที่นี่จริงๆทำไมหรอทำไมแกถึงต้องได้ทำงานที่นี่ด้วยตอบฉันมาสิก็เพราะว่าเขาคือน้องสาวของผมไงคุณหลงเป็นอะไรมากไหมนายฉันไม่เป็นไรค่ะพี่ดิ๊ดนี่มันคือน้องสาวของหลงเหรอคะแล้วทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงพิการใช่ไหมก็เพราะว่าเขาโดนรถชนตั้งแต่ยังเด็กเขาเลยต้องพิการแบบนี้ไงแล้วที่คุณถามฉันทำไมถึงอยากมาทำงานที่นี่ก็เพราะว่าฉันเพิ่งเรียนจบก็เลยอยากจะช่วยพี่ชายเนี่ยดูแลธุรกิจที่บ้านพอใจยังจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะทำแต่สิ่งที่คุณควรทำเนี่ยคือไม่เลือกที่จะปฏิบัติต่อให้เขาจะเป็นคนยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็ไม่ควรทำแบบนี้คุณหลงคะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคือฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่านี่คือน้องสาวของคุณหลงฉันขอโทษจริงๆนะคะต่อให้เขาจะไม่ใช่น้องสาวของผมคุณก็ไม่ควรทำแบบนี้กับเขาผมรู้สึกผิดจริงๆเลยที่มีลูกน้องนิสัยแบบฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยคงต้องไปปรึกษาว่าที่เจ้าของรีสอร์ทคนใหม่แล้วแหละเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณไมค์คะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะฉันขอโอกาสได้ไหมคะฉันเพิ่งเริ่มทำงานได้แค่ไม่กี่อาทิตย์เองค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอล่ะนี่เพิ่งทำงานยังไม่ถึงเดือนคุณยังกล้าทำขนาดนี้เลยนี่ยังไม่ผ่านโปรด้วยซ้ำเชิญค่ะฉันไม่รับคนอย่างคุณไม่นะคะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะคุณนุ้ยเชิญเขาออกไปได้แล้วค่ะไม่ต้องฉันเดินออกไปเองได้ฝันแล้วแน่